ครับน้อมกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งครับกราบคารวะคุรุทุกท่านนะครับเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านนะครับครับผมชาติพุทธกล้าจนนะครับเป็นจิตอาสาสวนป่าลำพูน8ปัจจุบันอยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับอายุ54ปีแล้วครับเหลืออีก2เดือนจะ54เต็มแล้วครับตอนนี้อายุก็มากขึ้นเป็นลำดับนะครับเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีจิตอาสาวิถีธรรมสถาบันวิชารามปีที่3นะครับวันนี้ผมจะมาส่งการบ้านมีอริยศีลนะครับประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับผมได้ฟังธรรมะพ่อครูมาว่าที่จะมาช่วยอาตมาคนช่วยตัวเองได้หรือยัง ผมก็มานึกย้อนดูใจตัวเองว่าเออใช่ก่อนที่เราจะไปช่วยใครอ่ะเราจะพึ่งตนเองได้หรือยังครับแล้วก็การที่มาเป็นจิตอาสาของแพทย์พิธีธรรมเนี่ยผมก็ได้นึกถึงมาถึงการเป็นจิตอาสาของแพทย์พิธีธรรมอ่ะการที่เราจะมาเป็นจิตอาสาแล้วก็จะไปบอกให้ใครมาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างเนี้ยแล้วตัวเองมีหรือยังถ้าสมมติว่าเราพูดเรื่องเราไปพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์เราไปบอกให้เขาว่าให้เลิกกินเนื้อสัตว์เลิกกินเนื้อสัตว์แต่เรายังทำไม่ได้เลยอ่ะมันพูดก็ไม่ได้เต็มปากเต็มคำแล้วมันกระเม็ดกระเม็ดข้างหลังเราก็ยังเป็นแผลอยู่เลย แล้วเราจะไปดึงเขามาให้เลิกได้อย่างไร ผมก็มานึกถึงจุดตรงนี้นะครับว่าการเป็นจิตอาสานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับว่าที่เราจะไปพูดคนอื่นมาเป็นแรงเหนี่ยวนำเนี่ยถ้าเราตัวเราเองยังทำไม่ได้เนี่ยเราจะไปเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ท่านมาทำแบบเราก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังทำไม่ได้ครับทุกๆเรื่องเลยครับผมมานึกถึงย้อนหลังว่าเออการเป็นจิตอาสาที่ทุกๆเรื่องนั้นถ้าเราทำไม่ได้นี่เราจะไม่กล้าจะไปแนะนำใครเลยครับทำให้เราต้องมาเร่งบำเพ็ญเพียรของตัวเองก่อนว่าให้เราให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยไปบอกต่อคนอื่นหรือว่าไปศึกษาใครมาปรึกษาอะไรอันไหนที่เราทำไม่ได้เราก็บอกตรงๆแล้วว่าเราทำยังไม่ได้นะจุดนี้เราจะไม่ปิดบังเลยว่าสิ่งที่ไหนเราทำได้หรือทำไม่ได้อะเพราะมันพูดไปแล้วมันจะยังไงไม่รู้มันก็ละอายกับใจตัวเองครับว่ามันพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำจริงว่าเราทำยังไม่ได้แล้วเราไปบอกเขาเงี้ยอย่างนี้นะครับทำให้เราต้องมาพัฒนาตนเองพึ่งตนเองให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปบอกต่อแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเป็นมันถึงจะมีแรงเหนี่ยวนำที่ดีนะครับครับผมขอส่งการบ้านเรียนคณิตครับมันต้องพึ่งตนเองให้ได้ก่อนครับถึงจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ครับขอบคุณมากครับอนุโมทนาค่ะอาชาติพุทธ ทำความผาสุกที่ตนเนาะช่วยคนที่ศรัทธา เมื่อเรามีโอกาสนะคะค่ะแต่ออนว่าการที่เราพึ่งตนเองได้นี่แหละค่ะคือการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราพึ่งตนเองได้แล้วอย่างน้อยๆก็จะมีคนดีคนหนึ่งที่พึ่งตนเองได้รอดได้นะคะไม่เป็นภาระของคนอื่นนะคะค่ะก็อนุโมทนากับอาชาติพุทธค่ะสาธุค่ะครับสาธุครับต่อไปแม่กันเลยไหมคะพี่ใช่ค่ะเชิญแม่กันเลยค่ะ